สำหรับคมรีแคปนะฮะวันนี้เนี่ยมาพูดถึงคนนี้ดีกว่าครับผมสาวน้อยมหัศจรรย์นะฮะคนดีคนเดิมนั่นก็คือสาวลิซ่าหรือว่าลิซ่าลาลิสามโนบาลลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองครับไปรีแคปกันสักหน่อยครับว่าในการมาเยือนเมืองไทยของเธอครั้งนี้นั้นสร้างกระแสฟีเวอร์อะไรไว้บ้างครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับการเยือนเมืองไทยของเธอครับที่หลายคนนั้นจับตามองว่าเอ๊ะการกลับมาครั้งนี้ของเธอนั้นนะฮะนั่งรถอะไรบ้างรวมถึงเลขเด็ดที่หลายคนจับตามองกันและแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั้นนะครับอย่างการเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเธอนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าทำให้ผ้าไทยที่เธอนุ่งนั่นแหละฟีเวอร์อย่างมากเลยทีเดียวอย่างผ้าหมักโคลนย้อมครามนะฮะซึ่งมาจากร้านแม่ของเพื่อนสนิทอย่างสาวเดียนาฟีโป้นั่นเองฮะซึ่งแน่นอนว่าทำให้ผ้าหมักโคลนย้อมครามนั้นนะครับขายดิบขายดีจนทำแทบไม่ทันเลยฮะต่อมาครับเป็นการปลุกกระแสนะครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าพิกัดต่างๆนะฮะที่ลิซ่าไปเยือนนั้นนะครับทำให้หลายคนเนี่ยได้มาปักหมุดนะครับและก็ตามรอยลิซ่ากันเพียบเลยครับซึ่งพ่อค้าแม่ขายนะฮะบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นกระเตื้องขึ้นอย่างมากเลยครับถัดมาครับจากการที่ลิซ่านั้นถือถุงนมหนองโพนะครับทำให้นมหนองโพณตอนนี้นะครับเรียกว่าเกือบจะขาดตลาดเลยทีเดียวครับผมซึ่งข้อมูลระบุนะครับว่ามีการสั่งซื้อกันจนสหกรณ์เนี่ยได้ชี้ข้อมูลบอกครับว่ามีการสั่งเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากการส่งในตลาดปกติเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดหากย้อนกลับไปนะในช่วงโซโล่เพลงลาลิซ่าของลิซ่านั้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่สาวลิซ่านั้นได้ใส่รัดเกล้าลงบนศีรษะรวมถึงการมีภาพนะฮะปราสาทหินพนมรุ้งออกมานั้นนะครับทำให้ตัวปราสาทหินพนมรุ้งเองนะฮะเป็นที่พูดถึงและก็การท่องเที่ยวนั้นฟีเวอร์อย่างมากรวมถึงรัดเกล้าและก็ชุดไทยนั้นนะครับเกือบขาดตลาดเลยทีเดียวครับและนี่แหละครับก็คือเป็นกระแสฟีเวอร์นะฮะจากความโด่งดังของสาวไทยอย่างลิซ่านะครับที่ทำไว้นะครับให้คนไทยนั้นได้ประทับใจกันครับและแน่นอนครับว่าสาวลิซ่านั้นนะฮะถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเลยจริงๆครับผมสำหรับคลิปถัดไปนะครับคมรีแคปของเราจะมารีแคปเรื่องอะไรอีกนั้นต้องติดตามกันครับเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ